สวัสดีค่ะครอบครัวกับครูคุณวินนะคะวันนี้นะคะก็จะมาชวนเพื่อนๆนะคะทำเมนูไก่ผัดน้ำปลาร้านะคะค่ะเมนูนี้ทำง่ายนะคะทำไม่ยากนะคะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยนะคะนำครกมาใส่กระเทียม2ช้อนโต๊ะนะพริกแห้ง7เม็ดมิ้น1ข้อพริกจินดาแดงนะคะ7เม็ดนะคะความเผ็ดนะคะปรับได้นะคะเอาตามที่เราชอบได้เลยค่ะเราโขกแค่หยาบๆแค่นี้พอนะคะตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไป3ช้อนโต๊ะนะคะค่ะพอน้ำมันร้อนแล้วนะคะใส่พริกที่เราตำมาไว้นะคะลงไปผัดเลยผัดให้มีกลิ่นหอมเลยนะคะค่ะเมื่อส่งกลิ่นหอมดีแล้วนะคะเราก็จะใส่ไก่ลงไปเลยนะคะไก่ที่เราสับเอาไว้ค่ะไก่ที่เราใช้นะคะอยู่ที่500กรัมนะคะใช้ในส่วนสะโพกไก่นะคะค่ะเมนูนี้นะคะก็จะทำได้เป็นทั้งกับข้าวแล้วก็กับแกล้มได้นะคะไก่ผัดน้ำปลาร้านะคะค่ะพอหนังไก่เริ่มตึงๆแล้วนะคะเราก็จะเติมน้ำล้างครกนะคะลงไปนะคะค่ะแค่นี้พอนะคะค่ะเราก็จะมาปรุงรสชาติเพิ่มความกลมกล่อมนะคะด้วยซอสหอยนางรมนะคะ1ช้อนโต๊ะนะคะค่ะน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะผงชูรสนะคะครึ่ง1ช้อนชาค่ะค่ะผัดให้เข้ากันก่อนนะคะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้านะคะน้ำปลาร้า5ช้อนโต๊ะนะคะเราจะไม่ใส่น้ำปลานะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะเค็มนะคะเดี๋ยวจะเค็มหน้าเค็มหลังนะคะไม่อร่อยนะคะแล้วก็ปิดฝาเอาไว้ก่อนนะคะค่ะกลิ่นหอมมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะให้น้ำมันงวดกว่านี้อีกสักหน่อยนึงนะคะค่ะหลังจาก15นาทีไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูนะคะไก่ที่เราผัดไว้นะคะตอนนี้น้ำก็เริ่มงวดแล้วนะคะใช้ได้แล้วให้เหลือน้ำไว้ราดข้าวด้วยค่ะเราก็จะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะตะไคร้ซอย1ต้นนะคะค่ะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะใบมะกรูด8ใบฉีกค่ะเราจะผัดพอใบมะกรูดกับตะไคร้สุกนิดหน่อยนะคะก็ใช้ได้แล้วนะคะกลิ่นหอมน่าทานมากๆเลยค่ะแล้วก็วิธีการทำก็ไม่ยากด้วยนะคะเพื่อนๆทำตามได้นะคะค่ะเมนูนี้นะคะสำหรับทำเป็นกับแกล้มหรือว่ากับข้าวนะคะก็เหมาะมากๆเลยนะคะค่ะเดี๋ยวให้ใบมะกรูดมันสุกอีกสักหน่อยนึงนะคะก็ใช้ได้แล้วหอมน่าทานมากเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะปิดแก๊สได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปทานข้าวกันได้เลยนะคะไก่ผัดน้ำปลาร้านะคะ